ี้ก็อายุมากแล้วมีเด็กขึ้นไปใหม่ขึ้นมาด้วยนะเราก็ปรับตัวอย่างที่ว่าแม่ตัวสีแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การปรับในเรื่องของสาขามันต้องเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการของเราด้วยแต่ที่สำคัญก็คืออันนี้คือการปรับภายในนะคะว่าเราจะมีการปรับเรื่องกระบวนการภายในของเรานะคะวิธีทำงานที่ทีมที่เป็นของเราแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะตอบสนองลูกค้าคุณลูกค้านะคะที่พฤติกรรมอาจจะเป็นแบบไทยได้อย่างไรสิ่งที่เราจะทำแล้วก็มีแผนเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเสร็จในประมาณปลายมาส3ไปต่อนะคะว่าเราจะมีสาขานะคะที่เราจะใช้เทคโนโลยีสายส่งเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอตัวป้ายสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเชลฟ์นะคะในชั้นวางของอะไรต่างๆที่จะสามารถบอกเราว่าสินค้ามันจะหมดแล้วนะเราต้องรีบเติมสินค้านะว่าการที่ต่อหน้ามารอคิวนะคะมารอคิวที่แคชเชียร์เนี่ยแทนที่จะรอลูกค้าเราเยอะใช่ไหมคะเราเด็กแค่ซื้อไม่ใช่ลูกค้าแค่ซื้อแค่คันรถเดียวซื้อกัน2 3คันรถ4คันรถอะไรอย่างเงี้ยการที่มารอแคชเชียร์ก็อาจจะยังช้าอยู่นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะว่าพนักงานเราก็จะเรียกคิวมาสติ้งเป็นภาษาไทยก็คือการที่จะไปสแกนนะคะที่ตะกร้าของซื้อเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยเลยปั๊บพอเดินถึงที่คัชเชปั๊บก็จ่ายกันได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกอันนี้เป็นความสบายของลูกค้าด้วยนะแล้วก็การทำงานของพนักงานเราก็จะง่ายด้วยนะจะเติมสินค้าเราจะเติมตรงไหนเติมยังไงแม้กระทั่งการที่เราจะจะหยิบของยังไงเราก็คุยสินค้าที่เราจะต้องมาหยิบแล้วก็แพ็คนะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าบริการให้บริการมากขึ้นค่ะคือเรื่องของเรื่องเราต้องการให้การที่มาที่แมคโครเนี่ยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงประกอบกับพนักงานเราจะได้ทำงานที่ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้มาช่วยนะฮะเนี่ยจะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆนะคะก็จะมามีส่วนเข้ามาเสริมค่อนข้างเยอะเลยสำหรับสาขานี้ซึ่งเป็นสาขาค่ะไม่ใหญ่มากนะคะยังต้องเพิ่มแต่เราจะมีร้านขนมค่ะเพื่อเราจะได้เข้าไปถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นคือลูกค้าอุปกรณ์การโดยเฉพาะร้านขนมเนี่ยไม่มีเวลามาร้านใหญ่มากนะคะแล้วเราก็เข้าไปใกล้เขามากขึ้นแล้วก็ร้านขนาดเล็กเนี่ยขนาดเล็กที่ว่าเราต้องการจะใช้ทางตลาดเล็กขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ยังอีกเยอะนะที่เราสามารถจะเข้าไปได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกพื้นที่ในการที่แล้วก็ดูว่าลูกค้าเนี่ยเพียงพอไหมที่จะสามารถทำได้ถ้าอย่างนี้ใช้ก็ได้นะเพราะว่าร้านขนาดเล็กเนี่ยนอกจากร้านกัมพูชามี2สาขาที่พนมเปญกับเสียนเรียบนะฮะแล้วก็ที่อินเดียมี3สาขาค่ะก็เพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้สาขาหนึ่งอะไรเงี้ย3สาขาตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วต่างประเทศเนี่ยเพิ่ง5สาขานะคะส่วนอีกประเทศหนึ่งเนี่ยอันนี้เราได้ตลาดยังได้ของที่พม่าพม่าเนี่ยถ้าไม่ติดฝนตกหนักๆว่ายุมาเลยเนี่ยนะฮะก็คิดว่าสิ้นปีนี้น่าจะเปิดได้สาขาแรกจีนเหรอที่ไหนครับเอาจีเดี๋ยวก่อนที่ไหนครับพม่าที่ไหนฮะพม่าที่ยางกุ้งที่ประเทศจีนนะฮะกวางเจานะประเทศจีนเราเน้นแค่กวางเจาเท่านั้นนะฮะประกวางเจามีประชากร100ล้านคนอ่ะมันก็ใหญ่พอมันใหญ่กว่าไทยอีกนะก็กะว่าตอนนี้เนี่ยน่าสักประมาณควอเตอร์ที่3แต่เล็กนะขนาดเล็ก 2,000 ตารางเมตรเป็นแมคโครหรือฟู้ดเซอร์วิสเป็นฟู้ดเซอร์วิสน่าจะได้1สาขา1หรือ2สาขาปีนี้นะฮะแต่ว่าต่างประเทศที่ไปนี่เป็นฟู้ดเซอร์วิสหมดเลยนะฮะไม่พอแล้วแต่อินเดียเนี่ย 1,300 ล้านคนเนี่ยมันฟู้ดเซอร์วิสยังไม่ได้ก็เป็นแบบเหมือนแมคโครแรกๆอะค่ะแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ขนาด 3,000 ตารางเมตรเท่านั้นเพราะว่าอินเดียเนี่ยอินเดียนี่ต้องพูดกันเยอะเลยใครเคยไปอินเดียบ้างอ่ะ
มีไหมมีไหมมีไหมเออคืออินเดียเนี่ยมันแน่นมากอ่ะแน่นซะจนถ้าคุณเอาพื้นที่ใหญ่ๆคุณต้องไปไกลๆเลยแล้วคนอินเดียจะไม่เดินทางจะไม่เดินทางเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ใกล้เขามันก็เลยเหมือนเมืองไทยด้วยเราต้องไปอยู่ใกล้เขาเมื่ออยู่ใกล้เขาเนี่ยก็เข้ากับเราใกล้ชุมชนพอใกล้ชุมชนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่ประเภทเหมือนอย่างเราเปิดลาดพร้าวอย่างเงี้ยไม่ได้หมื่นตารางเมตรตอนลาดพร้าวเปิดเมื่อ30ปีที่แล้วตรงนั้นลาดพร้าวยังเป็นบางกะปิคลองแสนแสบอะไรตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหม